ไปต่อกันที่อีวานโทนี่ก่อนดีกว่าล่าสุดค่าตัวลดแล้วใช่ไหมคือก่อนหน้านี้ที่เขาจะโดนแบนไปครับเขาก็เป็นกองหน้าที่เก่งมากๆอยู่แล้วขึ้นมาขึ้นชั้นมาพร้อมกับทางเบนฟอร์ดแล้วก็จะมีคู่หูของเขาที่ชื่อว่าเอ็มบูโมนะครับคุมทีมโดยโทมัสแฟรงค์นะครับทีเนี้ยค่าตัวตั้งโอเวอร์มานานแบบร้อยล้านแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่เคยมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรอกครับมันตั้งแบบหาเนื้อคู่เองกันอะแต่ว่าหลังจากที่เขาโดนแบนมาทุกคนก็จับตามองเขานะครับว่าไอ้8เดือนที่หายไปเนี่ยเขาจะเป็นยังไงจะยังไงปรากฏว่าเฮ้ยเก่งกว่าเดิมอีก มีความสุขุมขึ้นนิ่งขึ้นแล้วแบบแต่เขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไงไม่ถึงหมายถึงว่าแบบไม่ใช่พิสูจน์ตัวเองเขาเรียกอะไรต้องแสดงตัวตนให้เห็นว่าเฮ้ยฉันยังได้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยโหแปดเดือนที่ผ่านมานี่เขาดูแลตัวเองดีมากเลยนะแล้วก็อย่าลืมว่าปีนี้เป็นปียูโร2024นะครับโอกาสติดทีมชาติเหนือโอเล่วัตกินก็สูงมากเลยแต่ว่าล่าสุดครับเบนฟอร์ดก็คงอันเนี้ยคงหาเนื้อคู่ได้แล้วนะครับเพราะว่าร้อยล้านก็ไม่มีใครซื้อเขาบอกว่าเดี๋ยวจะลดลงมานะครับเป็นทางสกายสปอร์ตรีพอร์ตผ่าน X นะครับว่าเดอะบีจะยอมลดเกินครึ่งเหลือแค่30ถึง40ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะฮะโอ้ซึ่งข้อนี้ผมว่าจะเกินจริงไปนิดนึงไอวานโทนี่นี่ยังไงก็น่าจะเกิน60ล้านปอนด์นะใช่เพราะเขายังดีอยู่เลยนะโอ้นั่นนะฮะแล้วก็อายุยังไม่ได้เยอะก็จะมีแค่ประเด็นที่แบบนี่แหละตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ถูถ้าจะลดลงมาเข้าใจแต่ว่าลดเกินครึ่งเนี่ยโอ้ผมว่าแค่60นี่ทั้งอาร์เซนอลและเชลซีก็น่าจะโดดใส่แล้วนะไม่นอนอะไรอ่ะผมว่าแมนยูก็มีคิดอ่ะเพราะว่าเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วร่างกายเขาเหมาะสมกับบอลอังกฤษไงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าราคาจะเหลือที่เท่าไหร่แต่โอกาสย้ายทีมก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับไปที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวของโรดรีแต่เรื่องนี้ต้องระวังนะเพราะผมจำได้ว่าอามาริกลาป็อกตายเพราะคำพูดแบบนี้เขาเคยพูดว่าผมแปลกใจที่คนเวลาเตะบอลเสร็จแล้วต้องมานั่งดูบอลต่อโอ้ผมไม่ซีเรียสไม่บ้านะหลังจากนั้นนะแฟนแมนซิตี้แทบจะไม่รักเขาเลยนะเหมือนแบบแอนตี้ไปเลยไม่เชิงแอนตี้แต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคุณทำไมถึงแบบไม่รักอาชีพมีคำตั้งคำถามใช่อย่างนี้ดีกว่าไม่ถึงขั้นแอนตี้แต่อันนี้อ่านของโรดรีก็แอบรู้สึกเหมือนกันถามแฟนแมนซิตี้แฟนแมนซิตี้เราเยอะใช่ไหมว่าเห็นที่โรดรีพูดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟค่ะแต่คือเขาเองก็คือน่าเข้าใจในมุมของนักฟุตบอลสมัยนี้นะคือการที่มันมีแมตช์โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในทีมใหญ่แล้วมีแมตช์เล่นตลอดเวลามันเหนื่อยมากนะซึ่งโรดรีเองเนี่ยก็เป็นคนสำคัญที่ช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้มาตลอดแต่ว่าเนี่ยเขาก็เปิดใจกับเนี่ย Exclusive Interview อันเนี้ยว่าเขาก็รู้สึกอยากจะพักมากๆเขาคงจะต้องหารือกับสตาฟโค้ชแล้วก็ดูว่าสถานการณ์ของทีมช่วงหลังเนี่ยเป็นอย่างไรแต่เรื่องการพักเนี่ยเขาคุยกับสตาฟมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วคืออย่างแบบโรดี้เองเนี่ยถามว่าพลาดลงสนามซีซั่นนี้4นัดเองจากการติดโทษแบนแล้วซิตี้อ่ะนัดที่โรดี้ไม่อยู่อ่ะแพ้รวด4นัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีโรดี้สำคัญกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มากๆมีฟิลตัวปักเลยใช่แต่คือเขาก็อาจจะพูดประมาณเหมือนแบบพูดออกมาว่าจริงๆเราเชื่อว่าสิ่งนี้โรดี้ไม่ได้สะท้อนไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเดียวถูกไหมเมสเซจเนี่ยมันสะท้อนซ่อนไปยังเหมือนที่วาลานเคยบอกไปยังเวลาบาดเจ็บเพิ่มอีกเออไปยังบรรดาพรีเมียร์ลีกอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณไอ้เรื่องทดเวลาบาดเจ็บนี่เป็นเรื่องที่แบบนี่น่าเห็นคาตามาแล้วในเกมที่น่าไปดูในสนามคือเชฟยูฟูแลมป๊อปทด14นาทีทดแบบทดเหมือนเอ็กซ์ตร้าไทม์เออทดเหมือนเอ็กซ์ตร้าไทม์อ่ะ14นาทีอ่ะโอ้เยอะไปเนาะโอ้เยอะไปแล้วคือเกมก็ทีทดเวลาบาดเจ็บตอนนี้ก็ทดแบบ10นาทีทด5แต่ทดจริงๆ10อะไรอย่างงี้ก็มีมันแล้วมันทดทั้งพักทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังไงใช่มันเล่นกัน100นาทีอ่ะมันเล่นกัน100นาที100บางทีแบบ115อะไรไม่ถึง100 105นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันหนักเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเมสเสจเนี้ยโรดี้ไม่ได้พูดกับไม่ได้พูดเพื่อให้สโมสรบอกว่าให้เขาพักหรอกครับแต่เหมือนสื่อไปยังแบบเบื้องบนด้วยว่าเฮ้ยแกต้องเห็นใจนักฟุตบอลเหมือนกันนะนะคะอ่ะแล้วก็มาดูประเด็นของเป๊ปอันนี้คือเขาหลังๆเขาปล่อยมุกเยอะใช่ไหมแบบมีคนก็ถามว่าแบบเนี่ยแบบยังเมื่อไหร่จะไปอยู่เออหรือเปล่าเป๊ปบอกโอ๊ยผมไม่ไปไหนหรอกเหรอเออจ่ายเงินดีตายทุกวันนี้เออแล้วผมก็ชอบมันเดี๋ยวคนไปพาดหัวนึกว่าเป๊ปแบบพูดเอาจริงเอาจังเขาพูดเล่นๆนะคะเขาติดตลกติดตลกประมาณว่าเอ้าก็เงินก็ดีผมก็ชอบมันผมจะไปไหนล่ะเออไม่มีอย่างพวกเราใช่ไม่ออกแล้วจะอะไรกินใช่แล้วแต่อารมณ์อ่ะเป๊ปอ่ะ
จะเอาอะไรกินล่ะคะดูนาฬิกาข้อมือเป๊ปก่อนอ๋อวันนี้มีเรื่องนี้ด้วยนะวันนี้ไปเมาในสปอร์ตขับเรื่องอะไรแบบนี้บอกเลยว่า50เรือนในโลกโอ้โหแล้วใส่คุมทีมคุณนึกสภาพว่าถ้าเกิดลูกบอลเตะมาแล้วเป๊ปบังเอิญเอามือไปรับโดนนาฬิกาอย่างเงี้ยขนลุกค่ะแพ้ขนาดนั้นเลยเหรอเออแต่เรื่องอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวในสปอร์ตข่าววันนี้มาคุยกันแต่ก็เป๊ปให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็ไม่ไปไหนไม่ไปไหนเชื่อว่าเช่นนั้นกว่าจะรอคดีแหละผมว่าคดีมันจะคืบหน้ายังไงใช่ใช่ถ้าไม่เวิร์กมากอย่างเขาก็น่าจะคือมันก็สมบูรณ์แบบแล้วอะสำหรับเรือใบสีฟ้าจริงยกเว้นนะเขาจะมีประเด็นอะไรที่รู้สึกอย่างแบบลูกสาวเขามีลูกยังอะมีพี่ก็ที่เคยเล่าให้ฟังว่าลูกคนเล็กที่สตาฟเขาบอกอะว่าเป๊ปไม่อยากให้เรียนที่อังกฤษอ่ะไม่มีหลานยังเอางี้ก่อนอ๋อหลานยังไม่มีดิถ้าเนี่ยรอก่อนพอได้หลานปุ๊บจะเป็นอย่างเงี้ยครับเออจริงจริงคือเราเชื่อเลยว่าการมีหลานอยากพักไงทำให้ครอปอยากไปเลี้ยงหลานเออจริง เดี๋ยวเลี้ยงบ่อยๆก็เบื่อเองแหละเดี๋ยวก็กลับมาคุมหวังว่าเช่นนั้น ส่วนเป๊ปยังอยู่จ้ะบอกเลย